นี่คือการตอนมะละกอด้วยเข่งการทำมะละกอทีอินวันได้มะละกอต้นเตี้ยแล้วก็ตอนมะละกอในเข่งแล้วก็ยังได้การทำสาวมะละกอไปในตัวด้วยเป็นการขยายพันธุ์มะละกอแบบง่ายๆไม่กลายพันธุ์มาแล้วครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็จะพาเพื่อนๆหัวใจเกษตรมาตอนมะละกอด้วยเข่งแบบละเอียดกันเลยนะครับอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยก็จะมีเข่งแล้วก็มีฟางมีหน้าดินแล้วก็มีขี้วัวนะครับได้เข่งมาแล้วเราก็จะพาเข่งแล้วก็เจาะรูให้โตเท่ากับต้นมะละกอที่เราจะตอนเอาก้นให้โตเท่ากับต้นมะละกอแบบนี้นะครับต่อมาเราก็หาไม้ไผ่มาตอกเป็นหลักเพื่อที่จะรับน้ำหนักเข่งเวลาเราเติมดินเข้าไปเข่งจะหนักเราก็ต้องเอาไม้ไผ่มาช่วยพยุงเข่งไว้ด้วยแบบนี้ให้เข่งสูงจากโคนต้นมะละกอขึ้นมาประมาณ90เซนเพื่อที่เราจะได้ตัดทำเสาต่อหลังจากที่เราได้ตำแหน่งวางเข่งเสร็จแล้วเราก็จะมาเฉือนเพื่อที่จะทำขั้นตอนให้มะละกอออกรากตรงนี้เฉือนตรงรอยก้านมะละกออยู่นะครับดันไม้ไผ่เข้าไปอีกเพื่อที่จะไม่แผลเขาชิดกันทาด้วยกะปิเป็นน้ำยาเร่งรากขั้นตอนด้วยเข่งเราจะทำ3แผลเพื่อที่จะให้รากเขาเดินได้เต็มเข่งนะครับต้นมะละกอต้นใหญ่เข้าไปอีกนะครับข้อควรระวังก็คืออย่าให้ถึงแกนกลางนะครับใช้ไม้ไผ่กั้นระหว่างแผลไว้ครับทาด้วยกะปิเหมือนเดิมนะครับเสร็จแผลที่2ต่อไปก็จะเป็นแผลที่3ครับเราก็จะสลับกันแบบนี้นะครับเฉือนเข้าไปเพื่อที่จะให้รากเขาออกครับดันด้วยไม้ไผ่ไม่แผลติดกันทาด้วยกะปิครับข้อดีในการตอนมะละกอก็จะทำให้เราได้มะละกอต้นเตี้ยนะครับวันนี้เราตอนด้วยเข่งเพราะว่าต้นมะละกอเราโตมีลูกติดเยอะนะครับเราก็จะให้รากเขามาหาอาหารในเข่งให้รากออกตรงนี้เพื่อที่จะได้ตัดไปทำเสาต่อนะครับเทคนิคการตอนมะละกอแบบง่ายๆขั้นตอนนี้ต้องระวังด้วยนะครับต่อมาก็นำเข่งที่เราพาไว้มาสวมเข้าลำต้นมะละกอครับให้สูงจากพื้นประมาณ90เซนนะครับมัดให้ดีนะครับเพื่อที่จะเวลาเราเติมดินเข้าไปแล้วไม่ให้เข่งร่วงลงมานะครับเราก็มีไม้ไผ่ช่วยพยุงครับเป็นการขยายพันธุ์มะละกอแบบที่อินวันได้มะละกอต้นเตี้ยด้วยนะครับตัดยกเข่งไปปลูกได้เลยต่อมาก็ลองพ่นเข่งด้วยฟางครับลองพ่นเข่งด้วยฟางเพื่อที่จะไม่ให้ดินร่วงลงไปชั้นที่2ก็จะเป็นขี้วัวหมักนะครับเป็นเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงผลให้มะละกอเราโตไวแล้วก็เร่งรากออกมาหากินในเข่งช่วยบำรุงต้นมะละกอให้แข็งแรงก่อนที่เราจะตัดไปปลูกชั้นที่3ก็จะเป็นหน้าดินในสวนเรานะครับก็จะมีไส้เดือนด้วยนะครับเป็นชั้นที่3เป็นหน้าดินในสวนนะครับใส่ให้เต็มเข่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำเพื่อที่จะให้ดินยุบแล้วก็เติมดินเข้าไปเรื่อยๆเข่งยุบลงไปแล้วก็เติมดินเข้าไปวางมาคุมไว้อีกประมาณ30วันรากเขาก็จะเดินเต็มเข่งรอรากแข็งแรงเราก็จะตัดเข่งไปปลูกต่อก็ได้มะละกอต้นเตี้ยเป็นเทคนิคดีๆในการขยายพันธุ์มะละกอที่เกษตรวันหยุดพานุนำมาฝากเพื่อนๆพี่น้องหัวใจเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรวันหยุดพานุด้วยนะครับขอบคุณครับ